สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ซีแยกใบพาดนะฮะผมจะพาทุกคนไปเรือนจำนะฮะไปเส้นตางไปหาไปเส้นตางเรือนจำนะครับแต่คงมาเข้าเรือนจำนะฮะตามเส้นทางเพราะผมจะไปคาเฟ่หน้าเรือนจำนะครับเพราะว่าซึ่งเป็นคาเฟ่ในโซนด้านหน้าเลยนะครับแต่ผมยังเคยไปนะวันนี้ลองไปก็เลยขับรถไปสำรวจเส้นทางแล้วกันเพื่อทุกคนได้เห็นกันนะครับตรงนี้คือไปบ่อน้ำนอนป่าเสิร์ชด้วยนะครับเส้นทางนี้นะเป็นเส้นทางไปบ่อน้ำพุร่อนด้วยตัวนะครับแล้วก็ไปเลื่อนจำได้ตัวนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็มาได้ปลามาเหมือนละนะครับวันนี้ว่าอย่าไปแอลคาเฟ่ดูนะฮะก็เลยมาเส้นตางนี่ดูนะครับหลายคนก็คงจะเกยมาเส้นตางนี่เหมือนกันนะครับวันนี้ถนนเป่งปรับปรุงได้ยังดีนะฮะเดินทางไปเรือนจำกลางเชียงรายนะครับซึ่งใครก็ไม่อยากไปนะครับเนาะเนี่ยเส้นตางก่อนนี้จะแคบกว่านี้นะเส้นตางนะตัวนี้ในปั๊บปุ้งกว้างขึ้นมาหน่อยละนะครับเส้นตางนี้ครับสบายครับโล่งๆครับสุมาหมู่บ้านจะมาค่อยมีในแถวนี้นะครับไปเป็นสวนเกษตรทำเกษตรพืชไร่ต่างๆนะครับสมัยพวกข้าวโพดมันสับปะหลังประมาณนี้นะครับผมเคยปลาเลื้อนจับนี่ประมาณสัก2เตือนะครับปลานักเรียนมาเอวทัศนะมาดูนะครับทัศนศาสตร์เหรอนี่ครับเร็วอย่าเลี้ยวขวาเลยนะครับเรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายนะครับบ้านหน่อยหางครับบ้านหน่อยฮะผมบ้านหน่อยหางนอกบอกว่าคาเฟ่อยู่โซนหน้าในเกาะนะผมเห็นใน TikTok นะครับนี่ตั้งใจอย่ามาเอวร้านคาเฟ่เนี่ยนี่เราใกล้ถึงแล้วนะฮะเรือนจำนะครับมาไกลจากตัวเมืองครับเรือนจำเชียงรายนะนี่ถึงแล้วนะครับเรือนจำนี่เลยฮะจังหวัดเชียงรายนะครับแต่กว้างมากเลยครับก็อย่างประมาณนี้นะครับตรงข้าก็เป็นพืชไร่เกษตรนะปลูกมันสับปะหลังนะครับเดี๋ยวกันเนอร์ผมจะเห็นคาเฟ่ที่ไหนนี่ครับจ้าๆไปก่อนฮะจะมีคาเฟ่นะว่าอยู่โซนตรงไหนบ้างนี่ก้านะฮะไม่เห็นโซนตรงไหนมันเนาะถ้าทำเจอกันเป็นอย่างนั้นถือว่าผมขับรถมาเอวชมบรรยากาศแล้วกันนะครับมาทุกคนมาเอวเส้นตังนี่นะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากๆเลยไปตะพ่นเลยพ่นเมยาวเลยครับเดี๋ยวข้ามสะพานนะฮะอ
คาเฟ่อย่างก่อนเออเนี่ยคาเฟ่นี่เหรอไปร้านอาหารนะฮะว้ากำลังใจโดยหางเออมีคาเฟ่ตัวนะฮะเนี่ยอ๋อเนี่ยนะนี่คาเฟ่ต้องจับนะฮะเป็นคาเฟ่เรือจำอันนี้แหละนะครับก็ลองมาได้อุดหนุนได้นะครับทุกคนนี่เขตอีแล้วกันนะครับสวัสดีครับ